สวัสดีค่ะดิฉันธนาสรอมาตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกค่ะนั่นก็คือโครงการนะคะรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา12ปีด้วยกันแล้วนะคะก็ได้เชิญครูอาสาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่ะลงมาช่วยติวน้องๆ นักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อเปิดโอกาสและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่นได้ด้วยค่ะโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เพื่อสอนเสริมติวเข้มให้กับน้องๆ5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีครูวิทยากรที่มีความรู้และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วโรงเรียนฤทธิยวิทยาลัยไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.6ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาต่อให้มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวิชาที่จะติวเข้มให้นั้นนะคะมีทั้งหมด8สาระวิชาก็คือวิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษานอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาด้วยซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้มีส่วนช่วยให้นักเรียนชั้นม.6ในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการเข้าเรียนต่อเพิ่มขึ้นถึง 40% ขณะเดียวกันครูในพื้นที่ยังได้เทคนิคในการสอนนักเรียนและการติวให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วยทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนั้นดีขึ้นค่ะหวังว่าเด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเด็กก็จะได้มีเครือข่ายมีคุณครูอาจารย์ที่เขาได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราคงไม่สามารถบอกได้โดยตรงว่าเด็กเข้าเรียนได้มากขึ้นจากโครงการของเรานะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในสถิติช่วงปีแรกๆเนี่ยเด็กมีสถิติการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดนะครับมากเป็น 60-70% นะครับหมายถึงว่าถ้าเดิมเด็กเคยเข้าเรียนได้ 1,000 คนเนี่ยก็จะกลายเป็น 1,400-1,500 คนนะครับและถ้าพูดถึงการสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่เด็กๆนั้นให้ความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเด็กในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่มักจะประสบปัญหาในความไม่สงบจนทำให้เรียนไม่เต็มที่จนต้องมีโครงการสอนเพิ่มจากครูอาสาขึ้นมานะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณยานิกาพิพัฒน์ทิติกรค่ะบรรยากาศในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเต็มไปด้วยความตั้งใจของน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในจังหวัดยะลาที่มาร่วมเรียนเพิ่มเติมในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้องแวร์อารีนาโคนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนสาขาพยาบาลให้ได้เพื่อความภาคภูมิใจของครอบครัวและหวังว่าการเป็นพยาบาลของเธอจะช่วยเหลือคนได้อีกมากมายขณะที่กสิทธนาถทองวิเศษนักเรียนสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2แม้ว่าจะสอบติดคณะแพทยศาสตร์แล้วก็ตามแต่ก็ยังมุ่งมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเสริมฐานความรู้ของตนเองให้แน่นมากยิ่งขึ้นมั่นใจค่ะก็คือแบบอาจารย์ที่มาติวเนี่ยก็คือจะเป็นอาจารย์ที่เก่งๆก็จะมีเทคนิคต่างๆเพื่ออาจจะสรุปเนื้อหาให้กระชับละก็คือให้เรานี่เข้าใจแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้ค่ะเหมือนเขาจะช่วยเพิ่มฐานให้เราครับวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยเพิ่มฐานให้เราได้รู้มากขึ้นครับก็อยากจะทำคะแนนโอเน็ตของตัวเองให้ดีครับเพราะว่ามันจะเป็นคะแนนที่ติดตัวเราไปตลอดเราก็เลยต้องทำให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้โอเน็ตของจังหวัดยะลาดีด้วยครับสำหรับการสอนเสริมก็ได้คุณครูอาสาที่มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์มาช่วยสรุปและประกอบความรู้ให้กับนักเรียนอย่างครูเดชายุวโกศลก็ขออาสามาสอนเสริมในวิชาฟิสิกส์ด้วยบรรยากาศการสอนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีเทคนิคการจำและการทำความเข้าใจที่ง่ายพร้อมโจทย์ข้อสอบปีเก่าๆมาช่วยกันทำให้เด็กๆที่มาร่วมเรียนรู้สึกสนุกสนานและมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นบรรยากาศในการติวต้องบอกว่าเด็กใต้น่ารักมากสนุกสนานกันนะพวกนี้ไม่พยายามไม่เครียดเวลาเรามีแค่2ชั่วโมงนะสิ่งที่เราจะต้องถ่ายเทคือเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายคีย์เวิร์ดที่สั้นๆเพื่อที่ว่าจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบได้ครับผมจ
จากการลงพื้นที่ซ้อนเสริมในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ไม่เพียงได้ประโยชน์กับนักเรียนเท่านั้นแต่ครูในพื้นที่เองก็ได้กลเม็ดในการสอนที่น่าสนใจที่ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเช่นกันแล้วก็ส่วนถ้าเกิดจะเอาไปใช้ก็คือเรื่องของการสรุปเนื้อหานี่แหละค่ะเช่นในการทำโจทย์สุดท้ายเราอาจจะนำเทคนิคที่เขาสรุปว่าตรงนี้ใจความสำคัญจริงๆมันต้องการอะไรนะมันต้องการแต่ละเรื่องมันต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ทบทวนบทเรียนกับติวเตอร์มืออาชีพและเพิ่มโอกาสการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นสิทธิพรโพธิถ่ายภาพยานิกาพิพัฒน์ทิติกรข่าว3 Family รายงานคุณผู้ชมคะและในวันที่การเรียนการสอนเนี่ยต้องมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนนะคะวันนี้เรามีคำแนะนำจากคุณครูชาวสุวรรณชนซึ่งเป็น1ใน10นะคะของคุณครูหัวใจ IT ที่ชนะการประกวด Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2014ค่ะรางวัลนี้นะคะได้มอบผับให้กับผู้ที่นำเสนอต้นแบบห้องเรียนยุคใหม่ที่นำสื่อเทคโนโลยีพร้อมโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนโดยครูชาวสุวรรณชนได้เปิดเผยถึงห้องเรียนต้นแบบค่ะว่าได้มีการทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และที่สำคัญทำให้เด็กนักเรียนนั้นมีความสุขกับการเรียนและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เด็กๆให้การตอบรับอย่างดีด้วยนะคะโดยประยุกต์จากการใช้พื้นฐานความชอบของเด็กอย่างเช่นเด็กสมัยใหม่ชอบเล่น Facebook ติดอยู่กับโซเชียลก็เลยใช้วิธีการสั่งงานผ่านโปรแกรม Facebook เพื่อดึงเวลาที่เด็กใช้กับการเล่น Facebook นั้นมาเป็นการเปิดดูการบ้านหรือว่าตอบคำถามเก็บคะแนนพิเศษแทนค่ะรวมไปถึงการทำงานผ่าน PowerPoint นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กจะได้ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหารูปหาคลิปฝึกการค้นหาสืบค้นข้อมูลคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองแบบเต็มที่นั่นเองซึ่งทั้งหมดทำให้เด็กได้เปิดโลกกว้างรู้จักคิดวิเคราะห์เป็นหลักรวมไปถึงยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ระหว่างคุณครูนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นได้แบบตลอดเวลาด้วยค่ะเดิมนะครับครูเนี่ยจะเป็นผู้ป้อนความรู้ทุกอย่างให้กับเด็กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าความรู้บนโลกของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้อนความรู้ทุกอย่างให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดึงนะครับดึงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจเนี่ยนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเช่น Facebook Twitter พวกนี้นะครับนอกจากที่เขาจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะฝึกเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่างๆแล้วก็นำมาเชื่อมโยงใช้กับชีวิตประจำวันได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงครับค่ะและนอกจากนี้นะคะครูชาวยังได้กล่าวถึงหลักในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนว่าอันดับแรกต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กให้น่าสนใจมีความสนุกสนานและส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่สำคัญต้องยึดหลักที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนเท่านั้นครูคือหัวใจของห้องเพื่อสอดแทรกแง่คิดของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องให้เด็กมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องค่ะและเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจที่แตกต่างกันสิ่งที่เราจะปลูกฝังให้เขาได้ก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองตลอดชีวิตนะครับคนเราเนี่ยที่จริงแล้วสังเกตว่าคนที่เก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยครูไม่ใช่ผู้ป้อนข้อมูลนะครับครูเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นโค้ชคอยดูแลคอยส่งเสริมเขานะครับและนักเรียนนี่แหละจะเป็นผู้ที่สืบค้นข้อมูลคือเราสร้างแรงบันดาลใจเขาก่อนพอเขาเกิดแรงบันดาลใจเขาก็อยากที่จะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วหลังจากนั้นเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูโครงการยุติความรุนแรงในเด็กรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกปฏิทินกันด้วยห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ